วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะคะ1ชั่วโมงเต็มอยู่กับเราวันนี้ที่ฉันปุญญวีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์โอค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอค่ะนะคะวันนี้อาจารย์โอมานะคะก็มีเรื่องที่ต้อนรับอาจารย์โอเลยเป็นเรื่องน่ารักมดวัตนอยใช่ค่ะคุยข่าวกับหมอวันนี้น่าสนใจมากค่ะเรื่องของมดตนอยนะคะโดนมดกัดแต่ว่าร้ายแรงอาจจะถึงตายได้นะคะจะไม่น่ารักตรงนี้แหละค่ะใช่ค่ะแล้วก็โรคค่ะที่มากับหน้าฝนนะคะที่พ่อแม่ควรจะรู้แล้วก็จัดการยังไงเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในรูจมูกของลูกอันนี้นะคะน่าสนใจใช่ค่ะแล้วก็มีข่าวออกมาบ่อยๆเด็กเล็กๆเขาไม่ค่อยรู้เรียงสานะคะแล้วเอาสายเข้าไปในจมูกจนเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงส่วนรามาเฮลท็อกวันนี้นะคะเป็นโรคกลัวที่แคบคุณผู้ชมเคยเป็นไหมคะพอเข้าไปอยู่ในที่แคบๆบางคนแค่ในลิฟต์นะอาจารย์อึดอัดใจสั่นอึดอัดใจสั่นแล้วพยายามหลีกเลี่ยงทีนี้ถ้าเกิดว่าติดอยู่ในลิฟต์หรือว่าในที่แคบเป็นนานๆเนี่ยไปนานๆเนี่ยมันเป็นยังไงเกิดขึ้นยังไงแล้วจะบำบัดยังไงช่วยรักษายังไงเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์สุริชัยในช่วงของรามาเฮลท็อกนะคะแต่ว่า1ชั่วโมงจากนี้นะคะแน่นอนนอกจากรามาเฮลท็อกคุยข่าวเมาส์กับหมอก็น่าสนใจเรื่องของมดตนอยไม่น่าเชื่อว่ามันมีพิษร้ายแรงนะอาจารย์โอขาเราไปคุยกันเลยค่ะในคุยข่าวเมาส์กับหมอค่ะคือจำได้ว่าตอนเด็กๆ เหมือนเคยโดนค่ะอาจารย์แล้วรู้สึกว่ามันเจ็บมากกว่ามดแดงหรือมดทั่วๆไปนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนแพ้ก็อาจจะหนักเหมือนกันมีข่าวกับคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาพระสงฆ์รูปหนึ่งค่ะโดนมดตนอยกัดถึงกับช็อกหมดสติเลยต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองค่ะแต่ว่าเคราะห์ดีในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยมดตนอยที่ต่อยพระนี่นะคะก็ปรากฏว่ามีทางเนนเนี่ยก็เห็นเหตุการณ์แล้วก็ได้ช่วยกันแจ้ง1669ที่ให้ไปช่วยนี่ได้ทันเวลาแล้วก็ทำการรักษาอย่างทันท่วงทีล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วคาดว่าพระสงฆ์น่าจะมีอาการแพ้มดตนอยนะอาจารย์ขาทีนี้มดตนอยอย่างที่เราบอกว่ามันกัดเจ็บมีเด็กๆ เคยเอามาร้องเป็นเพลงกันนะคะถึงขนาดช็อกพระสงฆ์ช็อกส่งโรงพยาบาลเลยเนี่ยอันตรายของเขาขนาดไหนคะอาจารย์ค่ะก็มดตนอยเนี่ยจะเป็นสัตว์มีพิษชนิดหนึ่งนะคะที่อันตรายจากมดตนอยจะเกิดจากเหล็กในนะคะเขามีเหล็กในด้วยค่ะแล้วก็ตัวเหล็กในเนี่ยมันก็จะเคลือบสารพิษกลุ่มที่เป็นโปรตีนกับสารอัลคาลอยนะคะทำให้ไอตัวโปรตีนตรงนี้ทำให้เกิดมีการกระตุ้นที่ทำให้เกิดการแพ้คือจริงๆคนทั่วไปโดนกัดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากก็จะเป็นแค่ปฏิกิริยาแบบเล็กน้อยนะคะผิวแดงบวมคันใช่แต่ว่าบางคนที่มีอาการแพ้เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงได้นะคะอย่างพระสงฆ์ท่านนี้ก็จะมีปฏิกิริยาที่รุนแรงก็คือมีผื่นลมพิษขึ้นนะคะพวกนี้รวมไปถึงมีการบวมที่นอกจากบวมที่ตาเนี่ยมันจะมีบวมตามส่วนต่างๆที่สำคัญเลยก็คือบวมบริเวณทางเดินหายใจซึ่งพวกนั้นก็จะทำให้หายใจไม่ออกนะคะแน่นหน้าอกแล้วก็เวลาที่จะเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นลักษณะจากการขาดอากาศหายใจจากทางเดินหายใจที่มันบวมแล้วก็ไม่สามารถที่จะหายใจได้ตามปกตินะคะแล้วก็ทำให้นะคะทางหลอดลมในปอดหดตัวทำให้ลมหายใจเนี่ยทำให้เลือดไหลเวียนไปฟอกไม่ได้นะคะแล้วก็พวกนี้ก็สุดท้ายก็จะมีความดันเลือดตกสมองขาดเลือดสมองตายช็อกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะส่วนอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบปฏิกิริยาเฉพาะที่อันนี้ที่เราเห็นเวลาโดนยุงกัดโดนมดกัดแล้วก็จะมีตุ่มคันบวมแดงพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะหายไปได้เองนะคะ อาการปวดบวมหลายคนเนี่ยอาจจะมีอาการที่ถ้าเกิดดูรุนแรงก็อย่างที่บอกก็คือบางคนจะมีแบบปวดมากนะคะมีเหงื่อแตก เป็นลมได้นะคะแต่ว่าอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบที่ชนิดผิดธรรมดาไปเลยพวกนี้ก็จะมีภาวะเลือดออกนะคะข้างมีเลือดข้างทั่วตัวมีกล้ามเนื้อตายมีภาวะไตวายได้นะคะน่ากลัวจังเลยค่ะอาจารย์ใช่ค่ะนะอ๋อนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี้ยจะมีปฏิกิริยาตอบสนองยังไงแพ้แบบไหนใช่ค่ะนะคะอ๋อทีนี้เขาบอกว่าระดับความรุนแรงของพิษมดตนอยมันก็มี2ปัจจัยด้วยกันค่ะก็คือจำนวน
ไอตัวเดียวนี่ก็ยังพอโดนกัดเยอะไหมสู้ไหวไหมนะอาการแต่ถ้าเกิดมารุมโดนรุมกัดนะอาจารย์รุมกัดหลายๆตัวเนี่ยคือพิษมันก็เยอะนะคะเราก็ได้รับพิษในปริมาณมากก็อาจจะมีอาการมากไปด้วยอย่างที่อาจารย์โอบอกอาการต่างๆก็จะมีมากขึ้นไปด้วยนะคะและอีกอย่างก็คืออาการแพ้พิษมดตะหนอยค่ะหากมีภาวะแพ้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยอยู่แล้วเนี่ยถ้าเป็นคนที่แพ้อยู่แล้วเนี่ยโดนมดตะหนอยถ้ากัดตัวเดียวไม่ต้องมาเป็นกองทัพละค่ะก็หนักอยู่เหมือนกันส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงแล้วก็มีผลต่อร่างกายได้เช่นเดียวกันทีนี้วิธีปฐมพยาบาลอาจารย์คะถ้าเราโดนแมลงกัดต่อยรวมทั้งมดตะหนอยด้วยแหละหรือแมลงสัตว์มีพิษกัดต่อยเนี่ยเราควรจะทำยังไงดีคะถ้าแบบไม่ได้เป็นอะไรมากส่วนใหญ่เช่นเหมือนโดนยุงกัดหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่อาจจะมีอย่างมดตะหนอยอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะล้างแผลด้วยน้ำสะอาดน้ำสบู่ก็คือเพื่อเอาพิษต่างๆออกไปนะคะแล้วก็พบแผลด้วยน้ำแข็งหรือเจลเย็นนะคะทาครีมซึ่งพวกนี้สเตียรอยด์ก็จะช่วยลดอาการปวดนะคะบรรเทาอาการปวดได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องระวังที่จะไม่ใช้ยาที่ทำให้เกิดความร้อนพวกนี้จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของพิษนะคะแล้วก็ถ้าเกิดปวดมากก็ทานพาราเซตามอลแล้วก็ควรจะนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลถ้าเกิดมีอาการที่ดุรุนแรงนะคะเช่นเนี่ยค่ะมีขึ้นใส่อาเจียนหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกนะคะหรือมีอาการบวมตามตาหน้าตาตามผิวหนังหรืออาจจะต้องสงสัยเรื่องของการบวมทางระบบทางเดินหายใจก็มีหมายเลข1669ก็สามารถที่จะแจ้งไปที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามดตัวเล็กๆแค่มดตะนอยกัดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะคะคนที่แพ้คือแพ้หนักจริงๆแล้วก็ขั้นถึงเสียชีวิตได้นะคะยังไงก็เรียกรถปฐมพยาบาลแต่ถ้าเกิดเราๆหลายๆคนบอกโอ๊ยเคยโดนกัดก็แค่เป็นตุ่มนิดๆหน่อยๆก็อย่าชะล่าใจเหมือนกันบางทีเนี่ยบางคนก็ไปเกาคือคันเกาแล้วมันมีอาการหลังจากนั้นคือติดเชื้อติดอะไรไปมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำความสะอาดแผลให้ดีนะคะแล้วก็อย่างน้อยก็สังเกตอาการดูสักหน่อยบางทีมันอาจจะไม่เป็นตอนนั้นแต่มันมาเป็นตอนหลังอะไรเงี้ยเป็นตอนหลังแล้วเป็นหนักขึ้นมาได้นี่นะคะหรือว่าถ้าเกิดอยู่ๆก็มีไข้ขึ้นมาบางคนฉันคงมีไข้ปกติคงไม่ได้เกี่ยวจากมดก็ไม่แน่บางทีก็มีไข้ผื่นคันมีข้ออักเสบมีอาการซีดจุดแดงจ้ำเขียวบวมแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงตามัวอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะคะก็ต้องรีบไปหาคุณหมอแล้วก็อาจจะเราอาจจะแพ้ก็ได้นะคะเป็นไปได้นะคะหรือว่าเรียกรถฉุกเฉินนะคะปฐมพยาบาลคือส่วนมากตอนเด็กๆโดนมดกัดอาจารย์จะใช้ใบพลิกอ่ะทาซึ่งเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจริงๆมันจะเป็นยาสเตียรอยด์เราก็จะคิดแค่ใช้ยาหม่องบางทีมันก็ยิ่งร้อนก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันในยาที่ใช้นี่นะคะข่าวที่2ค่ะโรคที่มากับหน้าฝนที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้เราก็จะห่วงหน่อยช่วงหน้าฝนเวลาลูกโดนฝนหน่อยก็หลบฝนต้องแบบใส่เสื้อกันฝนนี่นะคะคืออากาศมันเย็นแล้วก็มันก็มีความชื้นค่ะเชื้อโรคหลายๆอย่างก็จะเริ่มเติบโตแพร่กระจายได้และโรคที่มากับหน้าฝนโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยระบบภูมิต้านทานของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าผู้ใหญ่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อแล้วก็อาจจะเกิดโรคกับเกี่ยวกับเด็กต่างๆมากมายเลยทีนี้ถามอาจารย์ดีกว่าว่าโรคที่มันมากับหน้าฝนที่เด็กๆเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยมันจะมีโรคอะไรบ้างคะอาจารย์ก็อย่างเช่นโรคไข้หวัดใหญ่เนาะตอนนี้ก็เป็นโรคที่ก็เป็นเยอะนะคะเด็กก็เป็นโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นจากเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็จริงเป็นได้ทุกเพศทุกวัยเลยติดต่อกันเนี่ยค่ะทางเดินทางการหายใจไอจามทางหนังสันคัดหลังนะคะพวกนี้เด็กๆก็จะติดเวลาที่ไปโรงเรียนเช่นคนดึงไอจับของนะคะพวกนี้ก็จะเกิดการติดกันมีอาการก็จะเป็นพวกคัดจมูกน้ำมูกใสแต่ว่าคล้ายๆเป็นหวัดเลยแต่ว่าอาจจะมีความเป็นไข้สูงนะคะอ่อนเพลียปวดศีรษะมากนะคะแล้วก็ที่บางทีเราจะใช้แยกก็คือบางทีหัวจะแบบลักษณะคือลุกไม่ไหวเนาะแล้วก็อาจจะมีไข้ที่ค่อนข้างสูงเพื่อนพวกนี้อาจจะสงสัยเสมอว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดานะคะนะคะทีนี้การป้องกันคือเราที่เราทราบกันนะคะเอาตั้งแต่ต้นทางก็คือก็ต้องไปฉีดวัคซีนมีวัคซีนอันนี้เด็กผู้ใหญ่ก็ไปฉีดได้ใช่ไหมคะอาจารย์เราต้องไปฉีดเป็นประจำทุกปีเลยนะคะคุณหมอก็จะแนะนำให้ฉีดประมาณ 1-2 เดือนก่อนที่มันจะเข้าสู่ฤดูการระบาดเอ๊ะมันจะระบาดช่วงหน้าฝนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะปกติวัคซีนเนี่ยก็จะมาสักประมาณมีนาเมษาเพื่อให้เราฉีดมีภูมิต้านทานไว้ก่อนนะคะฉีดไว้ค่ะก็ช่วงหน้าฝนเนี่ยก็เป็นช่วงที่มีไข้หวัดระบาดถูกต้องเราก็ฉีดก่อนสัก 1-2 เดือนนะคะเด็กตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปฉีดได้และป้องกันการติดเชื้อด้วยกัน
สวมหน้ากากอนามัยอันนี้ตอนนี้สวมกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วนี่นะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆรับประทานอาหารให้ถูกสุขอนามัยนะคะเด็กที่เป็นไข้หวัดใหญ่ถ้ารู้ว่าเริ่มมีอาการปุ๊บอยู่บ้านนะคะหยุดพักรักษาตัวอย่าไปโรงเรียนพ่อแม่บางคนบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกนี่นิดหน่อยก็ให้ลูกไปโรงเรียนปรากฏว่าไปติดกันยกใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะหยุดการแพร่เชื้อก็ต้องหยุดพักอยู่บ้านนะคะทีนี้โรคอะไรอีกล่ะคะอาจารย์สำหรับเด็กๆที่ต้องระวังมือเท้าปากที่ตอนนี้ก็เวลาที่เด็กเปิดเรียนก็จะเป็นโรคยอดฮิตในโรงเรียนใช่ค่ะพวกนี้ก็เป็นจากเชื้อไวรัสเหมือนกันนะคะพบมากก็อยู่ที่ประมาณเด็กประมาณสัก6เดือนถึง3ปีนะคะพวกนี้ก็จะสามารถสัมผัสติดต่อกันคล้ายๆเหมือนกับไข้หวัดใหญ่เลยเพราะเป็นเชื้อไวรัสนะคะก็คือติดทางน้ำมูกน้ำลายไอจามหรือผื่นตุ่มน้ำใสนะคะพวกนี้ก็ผ่านกันนะคะสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆนะคะเด็กก็จะมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียหลังจากนั้น 2-3 วันอาจจะมีการเจ็บปากมีแผลมีตุ่มในช่องปากมีที่กระพุ้งหรือที่กระพุ้งแก้มนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมาสังเกตฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยก็จะมีตุ่มที่ขึ้นนะคะจากเป็นตุ่มแดงๆนะคะพวกนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรุนแรงอาการมักจะหายไปได้เองใน 3-5 วันนะคะแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็ 7-10 วันก็จะหายเป็นปกติแต่ว่ามันก็จะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะมีอาการที่รุนแรงได้นะคะก็อาจจะไม่มีการติดเชื้อที่สมองนะคะติดเชื้อที่หัวใจอันนี้ก็จะทำให้คุณพ่อแม่ค่อนข้างกังวลนะคะเพราะฉะนั้นแบบก็ไม่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปอย่างที่อาจารย์ว่าก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยเปอร์เซ็นต์น้อยมากอย่ากังวลบางเด็กบางคนก็พอหยุดอยู่บ้านพักผ่อนอยู่บ้านไม่ไปโรงเรียนนี่นะคะคือโรงเรียนให้หยุดอยู่แล้วล่ะค่ะถ้าเกิดมีเด็กเป็นมือเท้าปากเพราะว่าเขาจะติดกันเร็วมากเล็กๆเนี่ยหยุดอยู่บ้านบางทีก็หายเองได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือดูแลเรื่องพวกอาหารน้ำดื่มต่างๆคือตอนนี้หลายๆโรงเรียนเนี่ยก็ให้เด็กๆเนี่ยเอากล่องข้าวไปเองกระติกน้ำไปเองเนี่ยเอาไปอยู่แล้วนี่นะคะแล้วก็ฝึกลูกใช้ช้อนกลางทุกครั้งนะคะทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนติดให้เป็นนิสัยเลยล้างมือบ่อยๆซึ่งตอนนี้ก็ฝึกล้างมือบ่อยๆกันอยู่แล้วนะคะคือไปจับไปอะไรงี้ก็รีบล้างมือให้สะอาดถ้าไปสัมผัสน้ำมูกน้ำลายนะคะหรือเวลาเปลี่ยนผ้าอ้อมก็คือหมายถึงว่าพวกครูพี่เลี้ยงอาจารย์บางทีเปลี่ยนผ้าอ้อมหลายคนจริงค่ะแล้วก็เขาบอกว่ามันจะติดง่ายมากเลยทางแบบว่าอุจจาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอเปลี่ยนปุ๊บต้องล้างมือให้สะอาดใช้ส่วนตัวของเด็กๆด้วยเหมือนกันนะคะแล้วมีอีกไหมคะโรคก็โอ้โหอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้อันนี้กลัวนะจามก็คือไข้เลือดออกจริงกลัวจริงๆเลยไข้เลือดออกนะเพราะว่าเอาจริงตอนนั้นคุณปอทฤษฎีก็เป็นแบบคนที่ทำให้ทุกคนกังวลเรื่องไข้เลือดออกมากๆว่าโอ้โหขนาดผู้ใหญ่เป็นเนาะอยู่ในโรงพยาบาลที่แบบดูแลได้เต็มที่เนี่ยก็ยังอันตรายนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคที่มากับหน้าฝนนี่แหละค่ะนะคะเพราะว่าฝนตกยุงก็เยอะนะคะแล้วก็มีสำคัญก็คือตัวพาหะคือยุงนะคะก็คือยุงเนี่ยก็จะอยู่ตามยุงลายเนี่ยก็จะอยู่ตามพวกน้ำขังทั้งหลายนะคะก็จะออกไข่แพร่พันธุ์นั้นยุงในช่วงหน้าฝนก็จะนำมาซึ่งโรคไข้เลือดออกนะคะก็เป็นโรคที่อย่างที่บอกก็คือมากับยุงนะคะเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันแล้วก็อาการเนี่ยมันก็คือจะมีไข้สูงนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะไข้สูงลอยเราเรียกไข้สูงลอยก็คือไข้สูงแบบตลอดไม่ลงเลยกินยาลดไข้ก็อาจจะลงมานิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็ไข้ก็จะสูงเยอะแล้วก็จะเด็กก็จะรู้สึกอ่อนเพลียมีคลื่นไส้อาเจียนนะคะปวดไม่ตามตัวได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการปวดท้องปวดชายโครงขวาเพราะว่าอาจจะมีเรื่องตับโตแล้วก็มีอาเจียนร่วมด้วยนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะหายเองได้โดยเฉพาะพอไข้เป็นสัก 3-4 วันนะคะไข้ลงเด็กหลายคนก็หายตามปกติแต่ว่ามันก็จะมีจำนวนหนึ่งที่เป็นไข้เลือดออกแบบรุนแรงนะพวกนี้ก็จะมีทำให้มีสารน้ำเนี่ยไหลออกจากเส้นเลือดนะคะแล้วก็ทำให้เกิดภาวะช็อกนะคะเกิดอาการทำให้ความดันต่ำแล้วก็อยู่ในภาวะที่ช็อกได้นะคะซึ่งพวกนี้ก็มีความอันตรายถ้ารักษาไม่ทันหรือว่ารักษาได้ไม่ทันท่วงทีค่ะนะคะคือถ้าเด็กๆมีอาการอย่างที่อาจารย์โอ๋ว่านะคะก็อย่าวางใจรีบพาไปหาคุณหมอเพราะบางคนบอกว่าไม่เป็นไรเป็นไข้แล้วก็เช็ดตัวไปเดี๋ยวก็คงหายคิดว่าเป็นไข้ปกติบางทีไม่ใช่เป็นไข้แบบที่อาจารย์ว่าคือมันไม่ลงสักทีเนี่ยแล้วเด็กๆคืออาการไม่ดีขึ้นเนี่ยนะคะก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลแล้วเราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่า
จะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเกิดไม่มีอาการอย่างอื่นเลยนะคะแบบเป็นไข้สูงอย่างเดียวก็จะต้องระวังเรื่องไข้เลือดออกเนี่ยนะเลยทีนี้สำคัญเลยก็คือการดูแลพวกแหล่งเพาะพันธุ์ยุงรอบๆบ้านน้ำขังพวกบางทีตามพวกกระถางเนี่ยค่ะเราก็ไม่ได้สังเกตว่าอ๋อเวลากระถางมันมีแบบฝนตกลงมานะคะบางทีมันก็จะเป็นแหล่งน้ำที่มีแหล่งน้ำที่นิ่งๆนะคะที่มีก็อาจจะมียุงมาเผาผลาญได้ง่ายก็อาจจะใส่พวกไซอาเบตพวกอะไรไปนะคะก็จะได้ช่วยลดเรื่องการเผาผลาญยุงจริงๆค่ะจริงนะคะเพราะว่าเราต้องป้องกันจากแหล่งกำเนิดของเขาเดี๋ยวนี้ก็ฮิตปลูกต้นไม้กันเยอะปลูกในบ้านปลูกในคอนโดบางคนปลูกในน้ำเพราะฉะนั้นจะมีน้ำขังก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นยุงที่มันมีแบบว่าเชื้อไข้เลือดออกขึ้นมาเนี่ยมันก็อันตรายกับลูกหรือก็ผู้ใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมาที่ข่าวที่3ค่ะคือมีเพจออกมาเตือนสำหรับคุณแม่ที่ชอบให้ลูกเนี่ยเล่นสติ๊กเกอร์อุ้ยแล้วเป็นของโปรดของเด็กๆเวลาไปหาคุณหมอนี่แหละหมอเด็กเด็กก็ชอบให้สติ๊กเกอร์แล้วเราก็จะดีใจเพราะว่าลูกเขาก็จะแบบดีใจวันนี้หมอจะให้สติ๊กเกอร์อะไรเป็นของเล่นที่เด็กทีนี้บางทีเด็กเขาเล็กอะค่ะเด็กเขาเล็กคือคุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยคือให้ลูกเล่นสติ๊กเกอร์อยู่แล้วตัวเองก็เดินไปหยิบของอะไรสักอย่างเนี่ยกลับมาอีกทีเห็นมีสติ๊กเกอร์เนี่ยคือติดตรงรูจมูกแต่เป็นช่วงปลายรูจมูกนะคะก็รีบดึงออกพอเห็นก็อ้ามันติดตรงปลายจมูกก็รีบดึงออกแต่ไม่คิดว่าปรากฏว่ามันมีมากกว่านั้นนะคะพอสัก 2-3 นาทีลูกก็เริ่มแบบว่าเอานิ้วแย่เข้าไปในจมูกแย่เข้าไปอย่างไรแล้วก็ไอแล้วก็มีน้ำตาไหลก็เลยส่องที่รูจมูกเห็นมีสติ๊กเกอร์อยู่ด้านในอยู่ข้างในเข้าไปอีกเอาไอ้ที่แกะข้างนอกเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่นั้นละมันอยู่ข้างในก็เลยมีปัญหาเรื่องของการหายใจเขาหายใจลำบากเพราะว่ามันอยู่ลึกมากมันอยู่เลยเข้าไปแล้วก็ต้องกั้นทางเดินหายใจด้วยค่ะอาจารย์ต้องรีบส่งโรงพยาบาลเพราะสติ๊กเกอร์สมัยนี้ที่เราเห็นมันไม่ใช่แค่เป็นแผ่นบางๆนะคะบางทีมันเป็นเหมือนแบบโฟมนุ่มๆหนาๆแล้วบางทีมันม้วนได้เนาะพวกนี้เนื่องจากมันเล็กๆโอ้โหนี่ชิ้นใหญ่เหมือนกันแล้วก็ไปอุดนี่ก็น่าจะใช่ค่ะลำบากเหมือนกันทีนี้ถ้าเจอกรณีแบบนี้จะทำยังไงดีคะอาจารย์ถ้ามันมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยก็ตั้งสติก่อนเพราะว่าหลายครั้งพ่อแม่จะพยายามแบบขยับเอาออกหรือบางทีลนแล้วบางทีเอาพยายามเอามือแคะเข้าไปเนี่ยจริงก็อาจจะทำให้มันลึกเข้าไปอีกดันเข้าไปดันเข้าไปค่ะก็ตั้งสติก่อนนะคะแล้วก็สำรวจว่าสิ่งแปลกปลอมเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้อันตรายและอยู่ตื้นก็อาจจะลองแบบดึงนะคะขยับลองขยับไปจมูกดูให้เด็กสั่งน้ำมูกแรงๆนะคะถ้าเกิดออกมาได้เองก็โอเคหรือถ้าสมมติว่าเราเห็นอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถแบบดึงออกมาได้ไม่ยากนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าถ้าไม่แน่ใจหรือว่ารู้สึกว่ามันอยู่ลึกเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปแงะไปอะไรเองนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือบางทีมันทำให้ชิ้นที่อยู่ข้างในเนี่ยมันไหลลึกเข้าไปอีกพวกนี้เนี่ยก็อาจจะไปอุดกั้นทางเดินหายใจทำให้เด็กมีอาการไอมีอะไรได้นะคะก็อย่างที่บอกก็คือก็ช่วยเบื้องต้นแบบนี้นะคะก็คือแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคือสิ่งที่เราไม่ควรทำอย่างที่อาจารย์ว่านี่นะคะก็คืออาจารย์บอกไปแล้วก็คืออย่าเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปนี่นะคะเพราะว่าส่วนมากเราพอเราตกใจปุ๊บเนี่ยเราก็จะแย่เข้าไปแล้วใช่แล้วบางทีเราไปทำให้มันลึกขึ้นไปกว่าเดิมยกเว้นเราเห็นชัดๆว่าอุ้ยมันเห็นมันเห็นแล้วหยิบออกได้อะไรก็จะดึงได้แต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ลึกหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพยายามไปเอาอะไรมาแคะมาแงะอันนี้ต้องระวังเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีชิ้นข้างในอยู่หรือเปล่านะคะแต่ก็ไม่ง่ายยิ่งเด็กเล็กนะจ๊ะใช่แล้วเขาก็แบบเขาไม่ให้ความร่วมมือใช่แล้วบางทีเนี่ยก็อย่าบางคนก็จะนึกว่าเลยเราเผื่อกลืนเข้าไปเผื่อกลืนเข้าไปดันเพื่ออีกนิดนึงเดี๋ยวเผื่อออกก็ค่อยๆออกมามันก็คงเข้าไปในคอเดี๋ยวมันก็คงเข้าไปในกระพอแล้วเด็กก็แบบยังหายใจทางปากทางอะไรไม่ค่อยเป็นหรือบางทีไปอุดในหลอดลมส่วนต้นเนี่ยก็จะอันตรายมากนะคะพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คือถ้ายังไงก็ตามถ้าดูแล้วไม่น่าจะเอาออกได้เองเนี่ยก็ควรจะรีบส่งพบแพทย์ใช่ค่ะจมูกรูจมูกเด็กน้อยอะครูดูเล็กมากเลยอะสำคัญเลยก็คือเนี่ยต้องป้องกันป้องกันเพราะว่าหลักๆเลยคือเรื่องของการเลือกของเล่นเขาก็จะมีเขียนไว้เลยว่าของเล่นเนี่ยสำหรับเด็กเล็กเนี่ยบางคนให้จำง่ายคือประมาณแกนตัววงของกระดาษทิชชู่ตัวกล่องไอ้ตัวแกนกระดาษทิชชู่คือถ้ามันเล็กไปกว่านั้นเนี่ยให้ระวังเพราะมันสามารถที่จะเข้าปากเด็กแล้วก็แบบสามารถเกินสามารถเข้าไปจุดในคอแต่ถ้าใหญ่ประมาณแกนกระดาษทิชชู่เนี่ยโอเคมันก็จะแบบเข้าปากได้ยากไปถึงเส้นผ่าศูนย์กลางค่ะก็เลือกของเล่นเนาะเพราะว่าบางทีของเล็กๆหรื
บางทีเป็นของชิ้นใหญ่แหละแต่ว่ามีน็อตมีอะไรที่มันหลุดออกมาได้แล้วเด็กเขาก็เล่นนะเขาก็แย่หูแย่จมูกใช่มันก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายแบบนี้ได้แล้วก็เด็กในจริงๆก็มีคนดู24ชั่วโมงเลยนะคะจริงค่ะไม่ถึงต้องอยู่แบบในสายตาคือเพราะว่าเดินไปแวบเดียวเนี่ยบางทีแวบหนึ่งแล้วหันกลับมาบางทีคว้านั่นคว้านี่บางทีเดินไปไหนโอ้ต้องระวังคือบริเวณบ้านดูปลอดภัยมากจริงๆแต่ว่าก็ต้องมีคนคอยดูเด็กอยู่เสมอๆนะคะวัยนี้ก็เป็นธรรมชาติเขาแม่กเลยที่เขาจะสำรวจหยิบนั่นหยิบนี่ใส่ปากหยิบชิมรสหยิบหูสิใส่จมูกเราก็สอนคำพี่เราก็เล่านิทานได้นะคะเล่านิทานมันมีนิทานที่สอนเกี่ยวกับไม่เอาอะไรแย่พวกเนี้ยนะคะเด็กก็จะเข้าใจนะคะบางทีเราก็จะสอนเขาได้นะว่าโอ้แย่ตรงนี้มันจะไม่ได้นะมันจะเข้าไปข้างในแล้วมันจะหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกได้นะคะค่ะก็จริงๆนะสอนด้วยนิทานเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายสำหรับเด็กเล็กๆใช่ใช่แต่จริงๆนะอาจารย์ก็ให้ลูกเล่นสติกเกอร์ตั้งแต่เด็กนะแต่ลูกก็ไม่เคยยัดจมูกเหมือนกันแต่ถ้าเราบอกเขาว่านี่มันเอามาแปะอย่างเงี้ยเขาอาจใช่ถูกคือเวลาเราซื้อสติกเกอร์อะไรให้ลูกเล่นนะคะเราก็จะมีบางทีบางอย่างเขาจะมีเป็นเล่มมาแล้วให้แปะเขาจะรู้อ๋อคือถึงจะเป็นเด็กน้อยมันมีกาวนี่มันแปะได้อย่างเงี้ยแม่แต่กระใครจะไปคิดว่าเด็กเขาจะมีความคิดสร้างสรรค์ในการติดเข้าไปในจมูกอยากจะมีเหมือนกันแปะหน้าแปะหน้าแปะตาอันนี้มีแต่เด็กแย่ไม่ได้จมูกคือเข้าใจว่ามันสุดวิสัยแล้วจนใจสำหรับพ่อแม่จริงไอ้เราก็ไประวังพวกสิ่งของมีคมต่างๆใครจะไปคิดว่าแค่สติ๊กเกอร์ถูกๆๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์ว่านะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาหรอกหรือของที่เราคิดว่าปลอดภัยมันก็กลายเป็นไม่ปลอดภัยแล้วอยู่ใกล้เขาให้อยู่ในสายตาดีที่สุดหรือเก็บของที่มันอันตรายพวกนี้คืออย่าเพิ่งให้เล่นถ้าเล็กเกินไปถ้าโตขึ้นก็ค่อยว่ากันอีกทีหรือว่าสอนวิธีการเล่นอย่างนี้นะคะถูกต้องเลยเอาละค่ะก็หมดครบแล้วคุยข่าวเมาส์กับหมอ3เรื่องที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมเคยมีไหมเวลาไปอยู่ในที่แคบๆทำไมรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกพันจะเป็นลมเหมือนจะไม่สบายอาจจะมีปัญหาเป็นโรคกลัวที่แคบก็ได้นะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโรคกลัวที่แคบเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะดูรายการเราอยู่ลองเช็คดูว่าเรามีอาการแบบนี้หรือเปล่าใจสั่นรู้สึกอึดอัดคล้ายหายใจไม่ออกเมื่อไรที่เข้าไปอยู่ในที่รู้สึกว่าโอ้โหมันแคบมันไม่ไหวแล้วนะคะแล้วมันก็รู้สึกแปลกๆรู้สึกว่าโอ้เหมือนจะเป็นลมแบบนี้นะคะเราสงสัยว่าเราเป็นโรคกลัวที่แคบหรือเปล่านะคะอันนี้วันนี้ต้องมาถามกับรองศาสตราจารย์ในแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สิริชัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คิดว่าหลายคนคงอยากกำลังจะเช็คตัวเองแล้วว่าเอ๊ะเราเป็นเคยได้ยินว่ามีโรคกลัวความสูงอันนี้เนาะมีโรคกลัวที่แคบด้วยหรือเปล่าอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายมันคืออะไรคะอาจารย์ก็จะมีคนไข้บางคนที่มีอาการเขาเรียกว่าเป็นโรควิตกกังวลชนิดหนึ่งก็คือจะกลัวสถานที่บางอันจริงๆเขาไม่ได้กลัวเฉพาะที่แคบนะครับคือเขาจะรู้สึกว่ากลัวในสถานเวลาอยู่ในสถานที่ที่มันอาจจะทำให้เขาไม่ปลอดภัยนะครับเช่นบางคนก็จะกลัวไปอยู่ในที่กว้างๆเลยแบบในห้างสรรพสินค้าที่ไม่มีใครรู้จักเราฮะหรือว่าบางคนก็เวลาเข้าลิฟต์ที่มันจะทำให้เรารู้สึกเอ๊ะถ้าเราเป็นอะไรไปจะเกิดอะไรไหมหรืออึดอัดนะครับบางคนก็เป็นเวลาขับรถข้ามสะพานข้ามที่สูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะก็จะมีอาการกลัวขึ้นมาเยอะๆเลยจนแบบไม่กล้าจะไปในสถานที่นั้นเนี่ยคนเดียวไม่กล้าอยู่คนเดียวเพราะกลัวจะเกิดอันตรายแล้วกลัวจะเป็นอะไรไปโดยที่ไม่มีใครช่วยได้ไม่มีใครรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กลัวก็จะมีอาการเหมือนเรากลัวเจออะไรที่เรากลัวมากๆอย่างเงี้ยครับกลัวแมงสาบใช่ครับใจสั่นตื่นเต้นค่ะ
ความกลัวที่อาจารย์บอกกลัวมากๆคือเราเนี่ยไปเจออะไรที่กลัวก็จะรู้สึกกลัวระดับนี้ที่กลัวมากๆจนรู้สึกผิดปกติมันจะมีอาการอะไรคะทางกายด้วยทางใจโอ้มีอาการทางกายเยอะเลยครับนะก็จะมีใจสั่นแบบหายใจไม่เต็มอิ่มอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะแล้วก็จะมีอาการกลัวจนกระทั่งไม่กล้าผ่านไปสถานที่นั้นบางคนนี่ก็ไม่กล้าข้ามสะพานลอยไม่กล้าข้ามเวลาขับรถเวลามีสะพานเนี่ยก็ไม่กล้าข้ามที่สูงใช่ครับก็อาจจะกลัวที่สูงหรือที่ที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้โรคกลัวที่แคบเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะอาจารย์มันต้องเป็นเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ใจอะไรว่าหรือมันเป็นจากอะไรจริงๆแล้วโรคทางจิตเวททั้งหมดเลยนะคืออาการทางด้านจิตใจอะไรทั้งหมดเนี่ยก็มีความมหัศจรรย์มากนะครับคือแต่ละคนเนี่ยก็มีที่มาไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเหมือนกันนะครับก็โดยรวมๆที่เราจะกังวลได้ก็เป็นจากกรรมพันธุ์เช่นถ้ามีคนในครอบครัวญาติพี่น้องเป็นนะครับก็จะเราก็จะมีความเสี่ยงเยอะขึ้นนะครับถ้าเราเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีด้วยเช่นตอนเด็กๆเราอาจจะถูกลงโทษรุนแรงนะครับแล้วก็เช่นถ้าตอนเด็กๆพ่อแม่บางคนอาจจะจับขังห้องน้ำนี่เจอบ่อยเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในที่ที่เป็นอะไรที่มันมีความแคบมีความอึดอัดก็จะกระตุ้นให้เกิดความกลัวขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับความทรงจำแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้จำเป็นว่าทุกคนที่เป็นอันนี้จะต้องมีประสบการณ์อันนี้หรือว่าพ่อแม่จะต้องเลี้ยงดูไม่ถูกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เสมอไปคือถ้ามีประสบการณ์พวกนี้ก็จะมีโอกาสเสี่ยงสูงหรือว่าบางทีอาจจะเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นอันตรายครับเช่นรถชนอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะถูกทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยที่รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยมันกลัวมากเหมือนกับสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความกลัวของเรามันถูกกระตุ้นแล้วมันก็เหมือนมันเก็บไว้เลยคราวนี้มันไวกับสิ่งแวดล้อมสิ่งเล้าที่จะทำให้เกิดอาการกลัวอันนั้นพอเราไปอยู่ในสถานที่มันคล้ายๆกันก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการกลัวขึ้นมาเยอะๆได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันเกิดจากหลายอันมากนะครับก็คือแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนเทมเพอราเมนต์เหมือนพื้นอารมณ์ที่แบบเป็นคนขี้กลัวโดยพื้นฐานยังไงครับแล้วก็อาจจะเจอประสบการณ์อะไรบ้างอีกนิดหน่อยก็ทำใหอาการกลัวการกังวลเราเนี่ยมันเหมือนระบบสมองที่มันเกี่ยวข้องกับความกังวลเนี่ยมันขยันทำงานอย่างเงี้ยครับมันทำงานเก่งก็จะกังวลง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนที่เรียกว่าเป็นนิสัยอยู่แล้วที่กลัวเพราะว่าอย่างพอนึกถึงตัวเองว่าทำไมกลัวความสูงกลัวอะไรก็คุณแม่เราก็ไม่เคยมีอะไรฝังใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่เรามักจะกลัวเองแบบนี้แล้วก็ความกลัวนี่เป็นในนี้ด้วยเขาเรียกว่าเป็นโซเชียลเลิร์นนิ่งอะครับคือเรียนรู้จากคนอื่นถ้าเราเห็นคนอื่นกลัวเราฟังเรื่องจากคนอื่นเยอะมันก็ทำให้เราสะสมเรียนรู้อย่างนี้ครับเราก็มันกลัวผีเด็กๆหลายคนกลัวผีมาจากเห็นเขากลัวกันจริงไม่มีใครพูดอย่างนี้เราคิดได้คือตอนเด็กๆลูกไม่เคยกลัวปิดไฟก็ไม่เคยกลัวเพราะเราไม่เคยเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีอยู่มาวันนึงคือแบบว่าเขาไปคุยกับแม่บ้านแล้วเล่าเรื่องผีเขาฟังตั้งนั้นเขากลัวเลยค่ะแล้วก็คนนี้เล่าเขาก็เลยเก็บไว้ตั้งแต่นั้นก็กลัวทั้งนั้นที่ไม่เคยเจอใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้คืออาการอย่างที่ว่านี่นะคะมันมีไหมคะรายที่รบกวนจนไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันแบบได้เลยครับคือมันขึ้นอยู่กับรบกวนระดับไหนนะครับเช่นบางคนโดยรวมๆก็อาจจะไม่ได้รบกวนอะไรแต่เขาเหมือนหลีกเลี่ยงเอาเช่นไม่ขึ้นลิฟต์อย่างนี้หรอคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับบางคนเดินเอาอย่างเงี้ยครับฮะบางคนนี่แบบเส้นทางไหนที่อาจารย์บอกไม่อยากขับขึ้นสะพานก็เลี่ยงเอาครับใช่ครับบางทีก็อ้อมเอาอะไรที่สะพานมันไม่สูงมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะก็บางคนก็เวลารถมันติดแล้วมันติดนานเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่ไปกระตุ้นให้เกิดความอึดอัดแล้วก็จะมีอาการว่ารถคือที่แคบกลัวนะครับฮะบางคนก็ต้องมีคนนั่งไปด้วยคืออยู่คนเดียวไม่ได้ก็คือคิดว่าถ้าอยู่คนเดียวเกิดเป็นอะไรไปเนี่ยเอ๊ะแล้วใครจะช่วยเราเพราะฉะนั้นจะต้องมีคน อยู่ด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็โดยทั่วไปโรคกลัวนะครับก็จริงๆพบบ่อยนะครับคือประมาณ 1% กว่าๆนะครับของประชากรทั่วไปเนี่ยแต่ว่าความรุนแรงอาจจะมีหลายระดับคือกลุ่มที่รุนแรงเลยถึงกับไปไหนมาไหนไม่ได้ไม่กล้าออกไปไหนอันนั้นก็อาจจะไม่ได้เยอะนักแต่ว่าก็จะมี
กลัวเป็นหลายๆระดับอย่างเงี้ยนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยโรคกลัวที่แคบเนี่ยค่ะอาจารย์มักจะเกิดอายุประมาณไหนคะโดยทั่วไปจะเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นวัยรุ่นปลายๆหน่อยหรือว่าวัยรุ่นตอนต้นแต่ว่าถ้าเราไปถามคนไข้ผู้ใหญ่เนี่ยคนไข้จะบอกว่าจริงๆมีมาก่อนตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นเขาอาจจะยังอธิบายไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้จะบอกพ่อแม่ยังไงยกเว้นอาการเยอะๆจนกระทั่งพ่อแม่สังเกตเห็นได้ชัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บางคนก็มาตั้งแต่ก่อนวัยรุ่นเหมือนกันนะครับค่ะก็คือกลัวคือจริงๆเป็นอาจจะเป็นตั้งแต่เด็กแล้วแต่อธิบายไม่ถูกเพราะเป็นวัยรุ่นแล้วถ้าอายุมากขึ้นจะเป็นมากขึ้นไหมคะหรือว่าประสบการณ์ต่างๆทำให้หายดีขึ้นหรือว่าเป็นมากขึ้นเป็นหนักขึ้นโดยทั่วไปโรควิตกกังวลทั้งหมดโตขึ้นอายุมากขึ้นก็มีแนวโน้มจะน้อยลงแต่ว่าไม่ได้จำเป็นเสมอไปนะครับแล้วก็บางคนก็หายของเขาเองครับคือบางทีถ้าออกอากาศเป็นอย่างนี้บางคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยมีอาการมาแล้วตอนนี้มันหายไปแล้วอะไรทำนองนี้ก็คือมีส่วนที่ไม่เคยรักษาอะไรอ่ะก็หายไปเองก็มีเหมือนกันครับค่ะแล้วเราใครบ้างคะอาจารย์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคกลัวที่แคบถ้ามีคนในครอบครัวเป็นโรควิตกกังวล อย่างเงี้ยครับเราก็จะมีความเสี่ยงเยอะขึ้นเพราะเหมือนเรามียีนที่พร้อมจะกังวลอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะหรือเด็กที่อาจจะมีประสบการณ์ใช่เด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบอาจจะปล่อยปละละเลยคือไม่ได้มีเวลาที่จะมีเวลาเล่นกับลูกปฏิสัมพันธ์กับลูกเขาก็จะรู้สึกไม่มั่นคงครับก็จะกังวลง่ายหรือว่าเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูแบบใช้อารมณ์หรือว่าลงโทษด้วยความรุนแรงอะไรเงี้ยที่เขาเรียกว่าใช้อบิวนะครับคือแบบพ่อแม่รุนแรงกับลูกทั้งด้านอารมณ์ความพูดแล้วก็พฤติกรรมอะไรเงี้ยก็มีความเสี่ยงเยอะขึ้นครับแล้วพ่อแม่ขี้กลัวอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับใช่ครับขี้กลัวรู้เลยว่าอะไรไหมครับพี่ปอจะเหมือนแบบให้ลูกกลัวไปด้วยอย่างเงี้ยคือเรากลัวที่สูงเราก็จะไม่เคยพาลูกไปอะไรลักษณะนี้เขาก็จะกลัวไปเหมือนเราด้วยใช่ไหมแล้วก็ท่าทีที่เรากลัวเขาก็จะเรียนรู้ว่าอย่างเงี้ยมันน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ไม่ได้นะอย่างงี้เราต้องแมนแมนกับลูกนะอาจารย์เพราะมันก็จะกลัวไปหมดจริงๆด้วยนะคะก็อันนี้คือเป็นสาเหตุของทีนี้มันจะมีคนในกลุ่มที่เป็นเยอะถึงขนาดขั้นต้องรักษานะฮะทีนี้เดี๋ยวเรื่องของการรักษาเรามาคุยกันเบรกหน้าดีไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเยอะมากจนรู้สึกกังวลว่าเอ๊ะฉันเป็นโรคจิตหรือเปล่าแล้วเนี่ยคืออาการขั้นไหนแล้วต้องรักษายังไงนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวเรามาคุยกันต่อต่อค่ะกับเรื่องของโรคกลัวที่แคบแต่เมื่อสักครู่เบรกที่แล้วคุยกันเหมือนกลัวหลายอย่างเนาะมันไม่ใช่ที่แคบอย่างเดียวที่กว้างที่สูงที่อะไรก็เหมือนกันหมดเลยนะคะก็อยากรู้ว่าโรคนี้จริงๆมันรักษาได้ไหมคะอาจารย์หรือว่ามันหายเองรอได้ครับถ้าอาการน้อยๆเราจะใช้หลีกเลี่ยงไปก็พอได้แต่ถ้าเกิดอาการที่มีเนี่ยมันรบกวนชีวิตเราเยอะเนาะหรือว่ารบกวนคนอื่นที่เราจะต้องไปตามคนอื่นมาอยู่ด้วยเราถึงจะรู้สึกปลอดภัยคนอื่นก็จะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนั้นก็น่าจะเป็นจุดที่รับการรักษาละหรือว่าถ้าเกิดมันรู้สึกทำให้เรารู้สึกว่ามันเครียดกับอาการเนี้ยแล้วก็ชีวิตมันไม่เป็นปกติสุขนะครับก็น่าจะได้รับการรักษาครับค่ะการรักษามีวิธีไหนบ้างคะบำบัดหรือต้องใช้ยาหรือต้องยังไงคะอาจารย์หลักๆจะมีอยู่2อันก็คือการใช้ยากับพฤติกรรมบำบัดนะครับก็โดยทั่วไปการใช้ยาก็ได้ผลดีนะครับแล้วก็ได้ผลเร็วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพฤติกรรมบำบัดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาใช้ความอดทนแล้วก็ต้องใช้ความพยายามร่วมมือระดับหนึ่งเลยนะครับก็ถึงจะได้ผลแต่ว่าถ้ามันดีจากการฝึกพฤติกรรมบำบัดหรือที่ขึ้นหน้าจอก็คือ CBT เนาะคือกำบัดทางด้านพฤติกรรมเนี่ยมันก็จะเหมือนหายเนี่ยถาวรกว่านะครับก็อันนั้นคือข้อดีอธิบายจังเลย CBT การบำบัดจิตใจ CBT จริงๆก็ทำได้หลายๆแบบนะครับก็อาจจะค่อยๆให้เราเปลี่ยนความคิดว่าสิ่งที่เรากลัวเนี่ยมันก็เป็นอาจจะไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยเป็นความใช่ครับแต่หลักการของพฤติกรรมบำบัดง่ายๆก็คือถ้าเรากลัวอะไรเนี่ยเราก็เผชิญกับสิ่งนั้น
นะครับแล้วก็ความกลัวของคนเราเนี่ยมันจะไม่ขึ้นไปเรื่อยๆมันจะมีจุดสูงสุดแล้วมันจะลดลงแล้วก็ถ้าเราเผชิญสิ่งนั้นบ่อยๆมันจะค่อยๆลดลงนะครับเนี่ยก็คือหลักการก็คือต้องค่อยๆเผชิญกับสิ่งนั้นการเผชิญมี2แบบก็คือเผชิญเต็มที่เลยเราก็เตรียมรับมือกับอาการกลัวอะไรอย่างนี้นะครับสู้กันเลยแบบว่าเหมือนแบบปะทะเลยสู้เลยไม่หนีเลยในลิฟต์ที่แท้เลยใช่ครับก็อันนั้นก็จัดเร็วเหมือนกันแต่ว่าก็จะต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนเยอะกับอีกวิธีหนึ่งก็คือค่อยๆนะครับก็อาจจะจินตนาการก่อนจินตนาการว่าเนี่ยกำลังเข้าลิฟต์อะไรเงี้ยกำลังขับรถข้ามสะพานอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้ทนอยู่กับภาวะทัวร์ของเราในขณะนั้นคือต้องทำทุกวันนะครับอาจจะมีกำหนดเวลาเช่นวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเช้าเย็นอะไรทำนองนี้นะครับก็คือหลักการก็คือถ้าเรายิ่งเผชิญสิ่งนั้นบ่อยๆมันก็จะทำให้เราลดอาการกลัวได้เร็วนะครับแต่การใช้ยานี่มันก็จะได้ผลเร็วนะครับก็มีคนไข้คนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับก็อันนั้นเนี่ยแบบไม่กล้าตั้งหลายอย่างเลยตั้งแต่ขับรถข้ามสะพานสูงไปที่ห้างคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะก็พอดีลูกมารักษาเรื่องอื่นลูกมารักษาพอซึมเศร้าคุยไปคุยกันมาเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าออกเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยเป็นคนละโรคกันอ๋อลูกนี่มารักษาซึมเศร้าพอคุณเลยคุณมากับหมออ้าวตัวพ่อเป็นอีกโรคนึงใช่แล้วก็พอให้ยาเนี่ยโอ้โหทนมาตอนนี้อายุประมาณ60แล้วทนมาตั้งหลายปีแล้วก็ตอนนี้ก็คือที่คนไข้บอกก็คือเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้ลองก็คือขึ้นเครื่องบินเขาบอกว่าตลอดชีวิตการทำงานแล้วเป็นการจริงๆจะต้องเดินทางขึ้นเครื่องบินเนี่ยไปประชุมต่างๆเขาก็หลีกเลี่ยงด้วยกันนั่งรถยนต์ครับแต่ตอนนี้ก็คือยังเหลือสิ่งเดียวที่บอกว่ายังไม่ได้ลองทำคือขึ้นเครื่องบินซึ่งตอนนี้ก็เลยไม่ได้ลองเพราะว่าเครื่องบินบินน้อยบินไม่ได้แต่ตอนนี้ขับรถไปไหนมาไหนเองเนี่ยไม่ต้องมีใครมาช่วยแล้วก่อนจะไปไหนก็ต้องมีคนไปด้วยแล้วก็ต้องมีคนมั่นใจว่าถ้าเป็นอะไรเนี่ยมีคนอยู่ด้วยมีคนอยู่ด้วยซึ่งคือมียาช่วยรักษาตรงนี้ค่ะยาเขาไปช่วยเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะอาจารย์ความกลัวของเรามันก็เป็นเรื่องของการทำงานของสมองนะครับแล้วก็มันจะมีวงจรของสมองอันนึงที่เกี่ยวข้องกับความกลัวของเรานะครับแล้วก็คนที่เป็นโรคกลัวก็คือไอ้วงจรเนี่ยมันเหมือนจะถูกกระตุ้นได้ง่ายนะครับแล้วก็บางทีมันก็จะมีสารสื่อประสาทบางชนิดที่มันเยอะขึ้นแล้วก็มันก็ไปกระตุ้นการทำงานของวงจรในนี้ที่ทำให้เราเกิดอาการกลัวตลอดเวลาแต่ทานยาไปนานๆมันไม่มีผลอะไรใช่ไหมคะแบบนี้หรือว่าโดยทั่วไปยาที่ทางจิตเวชโดยเฉพาะยาที่โรครักษาพวกโรควิตกกังวลเนี่ยผลข้างเคียงเนี่ยน้อยมากเลยแล้วก็ผลข้างเคียงที่จะเป็นอันตรายที่จะมีผลต่อระบบตับไตถ้าเราไม่ได้เป็นโรคตับโรคไตอะไรอยู่แล้วเนี่ยคือจริงๆแทบจะไม่ได้ต้องกังวลเยอะเลยนะครับควรกังวลกับความกังวลอันนั้นเนี่ยทำให้ควรกังวลกับความกังวลเพราะว่าบางทีมันทำให้ใช้ชีวิตยากจริงอย่างเงี้ยโหต้องเดินทางด้วยรถยนต์ตลอดเวลานี่บางทีอันนี้กลัวการรักษาอีกอันนึงก็คือกาแฟกาแฟมันเป็นตัวกระตุ้นอาการกลัวของเราได้นะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงแต่โดยทั่วไปคนไข้เขาจะรู้คนไข้ก็จะสังเกตเขาจะมีอาการกลัวเยอะขึ้นคนไข้จะรู้แต่สำหรับคนที่ไม่รู้ก็ต้องรู้ด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดกลัวแบบนี้ต้องลดกาแฟเหรอคะใช่ครับพยายามหลีกเลี่ยงนี่คือกินกาแฟเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าใช่มันจะกระตุ้นความกลัวมากขึ้นแล้วก็ต้องนอนพอแล้วก็ออกกำลังกายสักหน่อยให้ร่างกายเราฟิตความการกระตุ้นระบบประสาทของความกลัวเนี่ยมันก็จะน้อยลงใช่ค่ะบางคนเนี่ยพอเขากลัวอะไรเขาก็จะเลี่ยงกลัวลิฟต์ก็เลี่ยงขึ้นบันไดอะไรพวกเนี้ยจริงๆมันทำได้ไหมคะหรือว่ามันไม่ควรมันควรมันเลี่ยงมันยิ่งไม่หายปากเขาควรจะยังไงตัดสินใจยังไงดีถ้าเลี่ยงแล้วไม่ได้รบกวนอะไรมากก็จะเลี่ยงก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆก็ต้องเข้าใจว่าจริงๆพวกนี้มันเป็นโรคชนิดหนึ่งแล้วมันก็รักษาได้แล้วก็ลองมารักษาดูก่อนแต่คราวนี้ถามว่ารักษาแล้วทุกคนได้ผลดีเลยไหมจริงๆก็มีบางคนที่ยังไม่ได้หายกินยาแล้วก็จะยังได้ผลไม่เต็มที่ก็มีเหมือนกันอย่างเงี้ยครับก็
ถ้าเราลองรักษาแล้วกินยาแล้วเออแล้วมันไม่ได้ผลดีเราก็อาจจะใช้วิธีหลีกเลี่ยงอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่แต่ละคนตัดสินใจเลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นทางเลือกของเราว่าเราจะตัดสินใจเกี่ยวกับตัวเราจะดูแลตัวเราเองยังไงนะคะคือถ้าทานยาแล้วเราปรับพฤติกรรมด้วยค่อยๆไปด้วยคือทำสองอันต้องทำสองอันจะดีครับแล้วถ้าเกิดมันดีขึ้นแล้วเราหยุดยาได้ไหมคะหรือต้องทานไปเรื่อยๆบางคนดีขึ้นก็ไม่ต้องทานยาครับแต่โดยทั่วไปโรควิตกกังวลมันจะเป็นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวกับสมองของเราอะแล้วก็มันเหมือนสมองของเราคุ้นเคยกับความวิตกกังวลแล้วก็โดยทั่วไปมันจะเป็นนานนะครับก็แต่ถ้าเกิดเราดีแล้วจากประสบการณ์อื่นๆเรามั่นใจขึ้นก็บางทีก็ไม่ต้องทานยาตลอดได้นะครับใช่ค่ะนี้อยากให้แนะนำสำหรับคนที่มีอาการเช่นกลัวที่แคบแต่ต้องอยู่ในที่แคบเช่นอาจจะต้องอยู่ในเป็นพนักงานเป็นแม่บ้านต้องทำความสะอาดลิฟต์เรียกไม่ได้มีเพื่อนค่ะต้องไปตรวจ MRI ตรวจไม่ได้สักทีอาจารย์โอ้ใช่ครับใช่ครับอันนี้อีกอันนึงครับของคนกลัวแล้วคุณหมอต้องยกเลิกถึงขนาดนั้นเลยทั้งที่คุณหมอบอกจริงๆมันการตรวจของเขาเนี่ยมันจำเป็นมากเลยครับใช่ครับเขามีวิธีแนะนำยังไงบ้างไหมคะคืออย่างเงี้ยถ้าไม่อยากทานยาประจำเวลาที่จะไปทำพวกนี้ทานยาไว้ก่อนเฉพาะตอนที่จะไปทำก็พอได้นะครับค่ะจริงๆตอนนี้ก็มีคนไข้อยู่คนนึงครับที่คือพอจะไปตรวจเหมือนเริ่มสมองเสื่อมแล้วก็คุณหมอทางระบบประสาทบอกว่าอยากตรวจบอกว่ายังไงก็ไม่ทำตรวจคือเราไม่เคยเข้าอะนะคะว่ามาทราบมาลักษณะเป็นไงคือมันเป็นลักษณะเหมือนอุโมงค์คือเขาเสียงดังด้วยใช่ครับใช่แล้วเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากรักษาตัวให้หายจริงๆแต่ทำยังไงก็ทำไม่ได้แต่จะแนะนำแล้วแบบกรณีแบบนี้ก็มียาทานเพื่อที่จะได้ตรวจยังไงหรืออย่างที่อาจารย์นอกจากยาค่ะอาจารย์มันมีวิธีเทคนิคอะไรไหมคะที่เราจะแบบแนะนำให้เขาแบบเช่นแม่บ้านทำความสะอาดลิฟต์เงี้ยใช่มันต้องทำอยู่ตรงนั้นกินยาตลอดไม่ได้แต่ละครั้งไม่ได้ไงคะถ้ามันโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าต้องทำทุกวันอย่างนี้แนะนำว่ารักษาแล้วก็ทานยาจริงๆดีกว่าจะดีกว่าเพราะไม่งั้นจะเหนื่อยมากเพราะว่าเวลาคนที่เขากลัวนี่มันไปบอกมันทุกทรมานเหมือนกันนะครับที่แบบโอ้เราทำอะไรไม่ได้แล้วก็บางทีเราไปบอกคนอื่นก็จะไม่เข้าใจครับว่าเอ้าเฮ้ยทำไมแค่นี้ต้องกลัวคนทั่วไปไม่กลัวเป็นโรคจิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปอะไรอย่างนี้เรื่อยนะครับพวกวิธีผ่อนคลายมันช่วยไหมคะอาจารย์ช่วยครับช่วยครับก็ฝึกผ่อนคลายก็ทำได้หลายๆอย่างนะครับตั้งแต่คลายกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อก็ไม่มีอะไรก็ฝึกเห็นบางคนไปเล่นโยคะก็มีใช่ครับหรืออะไรที่เป็นการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยครับหายใจเข้าออกหรือว่าออกกำลังกายแล้วพ่อแม่บางคนก็ใช้วิธีนี้ค่ะเห็นลูกกลัวก็คือไม่เคยรู้แบบศึกษาวิธีนี้พาไปเผชิญกับสิ่งที่กลัวเขาจะยิ่งเป็นหนักไหมคะเช่นแบบสมมติเด็กเล็กๆช็อกไปเลยไหมแบบว่าต้องไปสิทำไมลูกถึงต้องกลัวแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมลูกต้องกลัวแล้วก็ผลักเขาไปในจุดตรงนั้นนะคะมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอาการกลัวเยอะขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่ายิ่งเรามีประสบการณ์ไม่ดีกับเรื่องอะไรมันก็จะกระตุ้นความกลัวเราแต่ว่าถ้าจะช่วยลูกแปลว่าหลักการหนึ่งก็คือให้เผชิญแต่ว่าเผชิญนั้นพ่อแม่จะต้องรู้ว่าเรากำลังฝึกแล้วก็ต้องคุยกับเด็กว่าเราไม่ได้ลงโทษแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นวิธีการช่วยเขาแล้วก็อยู่กับเขา อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่แบบกระชากลากถูเพื่อให้ไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นก็ยิ่งกลัวใหญ่เลยนะครับค่ะเราจะเห็นเหมือนแบบเวลาเราไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนๆเขาที่มันจะมีการผจญภัยหรือมันจะแบบดิ่งเหมือนซิปไลน์เลยพวกนี้นะเก็บบางคนจะกลัวมากแล้วพ่อแม่บอกเอ้าเขาไปกันแล้วเธอต้องไปสิอย่างเงี้ยคือไม่ได้คือเขาก็ไม่ได้จริงๆนะคะเขาจะหยุดสต็อปอยู่ตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ก็คือต้องให้เขาถอยออกมาก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกเขาใช่ไหมคะเพราะเชื่อว่าเด็กบางคนก็อยากสนุกแหละแต่ว่าความกลัวก็มีซึ่งลูกที่บ้านก็บอกแม่ทำให้ดูก่อนสิก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนจริงเป็นคนที่ไปเล่นตรงนี้ไม่ได้แต่ปรากฏว่าลูกเขากล้ากว่าค่ะเขากล้ากว่าก็เลยแบบอ่ะค่อยยังชั่วที่มามุมหนึ่งบางทีมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วบางทีเด็กที่กลัวก็จะรอดชีวิตโอ้ใช่ครับไม่ค่อยจะเสี่ยงภัยอาการทางจิตเวททั้งหมดอ่ะมันมีประโยชน์ของมันอยู่นะครับความกลัวจริงๆคนกังวลเนี่ยก็ไม่ได้แย่ทั้งหมดคนกังวลก็ทำให้เราปลอดภัยเราเตรียมพร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้ามันเยอะเกินไปมันก็รบกวนชีวิตเราอีกแบบนึงเนาะแต่ว่าการที่เรามีความกลัวอะไรพวกนี้อยู่บ้างก็ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายเรื่องแย่เรื่องไม่ดีทั้งหมดมันก็มีประโยชน์กับเราในบางส่วนนะครับค่ะแล้วกลัวพวกกลัวแบบอะไรนะอาจารย์กลัวสัตว์กลัวอะไรอย่างเงี้ยกลัวแบบเยอะมากกลัวของอะไรแปลกๆอาจารย์ไอ้พวกนี้คือทุกคนเป็นทุกคนไหมคะแล้วมันโอ้ไม่ใช่ทุกคนครับก็จะมีคนที่กลัวมากๆโรค
ถ้าโรควิตกกังวลเลยทั้งหมดอ่ะประมาณ 10% ถ้าเป็นแต่ละชนิดก็อย่างกลัวสัตว์อะไรนี่อาจจะเยอะหน่อยแต่อย่างกลัวที่แคบเนี่ยก็ประมาณ1% กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เป็นคนส่วนใหญ่ที่กลัวสัตว์แมลงอะไรต่างๆมีกันบ้างมีกันบ้างแต่ถ้ากลัวธรรมดาจะเป็นกลัวปกติแต่ถ้ากลัวแบบคนกลัวนี่จะแบบโอ้โหมันใจสั่นมันกลัวมากแล้วก็บางทีไม่กล้าไปตรงนั้นเลยนะครับฮะอย่างมีเด็กคนนึงกลัวหนอนเนี่ยไปโรงเรียนเนี่ยก็ไม่กล้าเดินไปตรงต้นไม้เลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแล้วก็เวลาพ่อแม่ซื้อพวงมาลัยซื้อดอกไม้เข้ามาในรถเนี่ยก็แบบไม่ได้เลยเพราะกลัวนะครับกลัวใจสั่นแล้วก็แบบโอ้ต้องทิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋ออันนั้นคือกลัวลักษณะคือถ้ากลัวที่แบบเป็นโรคก็จะกลัวประมาณอย่างนั้นเห็นรูปนอนก็ไม่ได้ใจไม่ได้แต่อาจารย์โอ้นี่คือถ้าเกิดเจอแมลงสาบก็จะเป็นแบบกลัวธรรมดาแค่ใจเต้นขึ้นหน่อยใจเต้นแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบเป็นอะไรเยอะจะเป็นอย่างนั้นนะคะบางทีมันก็มาจากประสบการณ์ตอนเด็กๆเคยมีประสบการณ์ตอนเด็กเกี่ยวกับเรื่องจิ้งจกก็กลัวจิ้งจกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ตอนเด็กคือทุกอย่างที่เราเกิดปัญหาทุกวันนี้มันรักษาได้บำบัดได้แต่ถ้าเกิดอาจารย์คะถ้าเกิดว่ามันมาหาอาจารย์ไม่ทานยาวันนี้ฟังอาจารย์สิริชัยแล้วอยากไปบำบัดเองอย่างนี้ค่ะด้วยการแบบว่าอัพเชิญเช่นกลัวที่แคบก็ต้องเข้าลิฟต์อย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ใช่ไหมคะใช่ครับลองทำเองดูได้นะครับแต่ว่าถ้าจะทำทางด้านพิกรรมแปลว่าสม่ำเสมอคือไม่ใช่ลองอาทิตย์หนึ่งแล้วก็หายไปแล้วก็หรือทำให้มันไปแบบน่ากลัวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะช่วยกับไปกระตุ้นให้เกิดความกลัวมากขึ้นก็มีนะครับคือลิฟต์ธรรมดาก่อนอย่าเพิ่งลิฟต์แก้วเพราะฉะนั้นต้องเป็นขั้นตอนต้องมีวิธีการที่ถูกต้องด้วยครับอันนี้สารภาพเลยค่ะว่าเป็นคนกลัวลิฟต์แก้วมากคือถ้าฝืนใจจริงๆก็คือถ้าเข้าลิฟต์แก้วจะหันหน้าเข้าทางประตูลิฟต์จะไม่ออกมองออกเลยคือกลัวมากแต่ก็พยายามฝึกตัวเองอยู่นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมมีลักษณะแบบนี้ถ้ายังไม่อยากมาพบคุณหมอก็ลองฝึกตัวเองแต่เอาแบบค่อยๆนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฝึกคือเผชิญหน้าแบบตอบแบบเขาเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันแบบเผชิญหน้าเลยบางทีอาจจะกลายเป็นกลัวมากไปกว่าเดิมนะคะวันนี้ก็ทำให้เราเข้าใจเรื่องของโรคกลัวที่แคบและกลัวต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความวิตกกังวลนะคะก็อาจจะช่วยบำบัดได้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สิริชัยมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์หมดเวลาของรายการพบหมอรามาแล้วนะคะขอบคุณเสื้อผ้าจาก Style by V และดีว่าเดว่าค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:30 นวันนี้เราทั้ง3คนลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ